สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกชาแนลครับที่มีแต่รถสวยๆครับวันนี้เรามาเจอกันตอนเช้าครับพอดีผ่านมาแล้วเจอรถพิเศษจอดอยู่1คันครับวันนี้เราก็เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับว่าเป็นรถอะไรเราเข้าไปดูกันเลยครับเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยอันนี้เป็นหัวหัวลากทีโน่ซีรีส์700ครับซีรีส์700นะครับเป็นของบริษัทสอทรัพย์เจริญก่อสร้างจำกัดนะครับอันนี้เป็นทีโน่โฟเฟีย700ราคาสูงนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็แต่งมาด้วยนะครับเป็นหัวสีขาวหัวสีขาวแต่งชุดแต่งโครเมียมนะครับไปดูกันเลยนะครับนะครับอันนี้ด้านหน้าของเจ้าดีโน่ซีรีส์700ครับคันนี้ก็แต่งชุดกันชนหน้าเป็นโครเมียมใส่ไฟสปอตไลท์มาหลายดวงเลยครับด้านล่างก็4-5ดวงนะครับด้านบนก็นู่นครับเทียบเลยครับใส่ฝาครอบซินจิมาด้วยนะครับตัวนี้นะครับกันชนหน้าตัวนี้สวยมากครับกันชนหน้าตัวนี้เป็นตัวมีสเกิร์ตของชายกันชนเป็นโครเมียมด้วยนะครับนี่เลยเป็นชุดแต่งจากญี่ปุ่นมาเลยครับตัวนี้นะครับดูให้ใกล้กันเห็นไหมครับโครเมียมงามๆเลยนะครับไฟหลีด้านข้างสีเหลืองครับสีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองครับสีขาวสีขาวสีขาวมันเก่าๆแล้วก็เลยกลายเป็นขุ่นๆนะครับหรืออาจจะเป็นสีนี้มาเลยก็ไม่รู้นะครับสวยไปอีกแบบนึงนะครับก็นะครับชุดแต่งที่เป็นชุดโครเมียมทรงใบปัดน้ำฝนก็มี3อันนะครับเพราะรุ่นนี้มีตัวใหญ่มาเป็นใบปัดน้ำฝนประมาณ3ชิ้นนะครับนะครับกันชนหน้าก่อนกันชนหน้าที่เป็นโครเมียมขึ้นแบบนี้ครับนี่ครับอันนี้ด้านข้างของหัวเก๋งด้านข้างหัวเก๋งก็เป็นนี่ครับเป็นรถหัวลากตัวนี้นะครับนี่คือชุดแต่งของตรงท้ายบันไดประตูนะครับท้ายประตูนะครับแล้วก็นี่บันไดทางขึ้นบันไดทางขึ้นนะครับอันนี้ก็จะมีบันไดขึ้นหลังคาด้วยด้านบนเขาจะมีตัวตีเหล็กแป๊บเป็นแบบนี้ครับเอาไว้ติดไฟสปอตไลท์ด้านหน้านะครับไว้ติดไฟสปอตไลท์ด้านหน้านะครับนะครับแบบนี้สวยเลยนะครับดูด้านหน้าลำรวงรอเลยครับคันนี้รอเลยสวยดีเหมือนกันนะครับแล้วคันนี้ก็เป็นพิโน700น่าจะเป็น6x4ครับคันนี้6x4แน่นอนเพราะว่าลากหางเทรลเลอร์มาด้วยนะครับอันนี้ตัวถอยเสียคือถอยเสียจะเป็นแบบนี้ครับด้านล่างอันนี้เผาหลังนะครับอันนี้ด้านหลังหัวเก๋งของเจ้าฮีโน่โปรเฟีย700คันนี้ครับนะครับโอ้สวยเลยครับนะครับแล้วเรามาดูเจ้าหางหลังที่เขาลากมาครับว่าคืออะไรนี่ครับหางหลังคันนี้เป็นเจ้าวิวโรเดอร์ครับเป็นวิวโรเดอร์ยักษ์วิวโรเดอร์ยักษ์ครับแล้วเดินไปดูกันเลยนะครับว่าวิวโรเดอร์ยักษ์คันนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับนี่ครับโอ้ใหญ่มากครับใหญ่มากใหญ่จริงๆครับคันนี้วีโรเดอร์คันนี้โอ้โหนี่ครับบุ้งปีเขาขนาดใหญ่มากเราเห็นแล้วครับเราเห็นยี่ห้อแล้วดูจากดุมล้อก่อนเป็นยี่ห้อ TCM ครับยี่ห้อ TCM นะครับ TCM ใส่ยางขนาดอะไรก็เนี่ย35/65 4/33นะครับโหใหญ่มากนะครับนะครับเรามาดูเจ้ารถตักยักษ์กันก่อนนะครับเห็นชื่อรุ่นแล้วครับรุ่นน่าจะเป็น TCM 890นะครับ TCM 890อันนี้ก็คือเจ้าสเปคของเจ้า TCM คันนี้นะครับโหใหญ่มากครับยืนอยู่บนเทรลเลอร์ขนาดใหญ่มากผมต้องเงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนเลยครับว่าใหญ่ขนาดใหญ่จริงๆนะครับนี่ครับใหญ่มากอันนี้ล้อหลังเขานะครับข
ันนี้ก็มากระหางพิเศษเป็นหางหกเผาครับหกเผาหลังนะครับหกเผาหลังเห็นไหมครับช่วงกระหลังใหญ่มากเป็น TCM ครับ TCM ตัวด้านหลังก่อนเลยเป็นหางพิเศษแล้วก็ลากรถพิเศษไปนะครับขนาดใหญ่มากใหญ่จริงๆครับเนี่ยใหญ่โอ้โหดูครับโอ้ใหญ่มากนะครับใหญ่มากน่าจะบุ้งกี่น่าจะหลายคิวอยู่ครับตัวนี้เดี๋ยวสเปคพวกอะไรเดี๋ยวเราค่อยตั้งอีกทีนึงคันนี้หางแค่เล่คันนี้มีแบบมีกว้านที่เป็นสลิงไว้ดึงด้วยนะครับโอ้ดีใหญ่มากเนี่ยครับเทียบกับมือผมมันนิดเดียวเลยนะครับใหญ่จริงนะนานๆเราจะได้เจอรถพิเศษแบบนี้สักทีนะครับปกติเราก็เห็นลากรถตักที่เป็นล้อยางนี่ก็ขนาดไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับคันนี้ใหญ่มากนะครับพี่เขาคงจอดพักแล้วก็น่าจะเดินทางกลางคืนนะครับคันนี้เพราะว่าถ้าไปตอนกลางวันนี่รถอาจจะติดได้นะครับเขาก็เลยต้องเลือกเดินทางกลางคืนนะครับรถพิเศษแบบนี้รถเก๋งยื่นออกมาดักด้านข้างเยอะพอสมควรครับเวลาวิ่งจะอาจจะติดขัดบนท้องถนนหน่อยพี่เขาก็เลยต้องเลือกเดินทางไปคืนกันนะครับสวยๆเลยครับคันนี้นานๆจะได้คืนนะครับแบบนี้วันนี้เราก็ได้มารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะได้มารีวิวรถแปลกๆสวยๆแล้วก็หาชมยากๆแบบนี้ให้ผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับครับวันนี้สวัสดีครับ